าเลยครับผมแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายมิสเตอร์หนึ่งเกมเมอร์วันนี้ผมก็จะมาสอนทําให้เราตกจากที่สูงโดยไม่ตายนะครับผมหรือว่าเลือดไม่ลดนะครับนะโอเคเราจะมาทํายังไงนะครับแล้วก็มาดูกันเลยนะครับผมโอเคสําหรับการทํานะครับเราไม่ได้ใช้มอดหรือว่าแอดออนอะไรต่างๆนะครับมันเป็นคําสั่งนะครับแล้วก็ไม่ใช่คําสั่งคอมมานด์บล็อกด้วยโอเคมาดูในการทําเลยนะครับผมอันดับแรกเราก็ต้องมีแกร็บนะครับหรือว่าแอปเปิลทองนั่นเองนะครับผมโอเคและจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คำสั่งตามผมเลยนะครับนะโอเคพิมพ์ไปไหมเอฟเฟกต์นะครับผม E F F แล้วก็ E C T นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับทำตามเลยนะผมมา H P แล้วก็ H E A นะครับ H E A L T H แล้วก็อันเดอร์สกอร์นะครับผมนี่ครับพิมพ์ไปอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็10,000นะครับ1,2,3,4,5แล้วก็100ปุ๊บปุ๊บโอเคนี่นะครับคำสั่งก็จะมีประมาณนี้นะผมโอเคถ้าเราพิมพ์อย่างนี้แล้วก็ให้เราทำการกดถัดไปปุ๊บนี่นะครับก็หัวใจก็จะมีอย่างนี้เลยนะครับให้เราทำการกินแอปเปิลทองเข้าไปปุ๊บนี่หัวใจก็จะเด้งขึ้นรัวๆนะผมว้าวเห็นไหมแล้วก็รอให้มันเด้งขึ้นเต็มๆไปก่อนนะผมเดี๋ยวเราจะมาทำการดูจากที่สูงให้ดูนั่นเองนะผมโอเคเราต้องรอไปนะผมโอเคจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วนี่ผมว่าเอาแค่นี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวเราลองทำการดูดเลยนะครับผม1 2 3ปึ๊ดปุ่มโอ้โหไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองมาดูใหม่นะครับตอนนี้เอาแบบสูงเลยโอเคนะผมแล้วก็ได้มาจุดสูงแล้วนะครับผมโอเคนี่เห็นไหมไม่เห็นพื้นดินอะไรเลยนะผมเห็นแต่ภูเขาโอเคมาดูกันว่าสูงแค่นี้จะเป็นไรไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเค3 2 1เราไปดูกันเลยโอเคไปครับผมยูผมว่าไม่น่าเป็นไรนะปึ้มว้าวไม่เป็นไรเลยครับผมเห็นไหมโคตรสุดยอดหัวใจโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอันนี้ก็ใครจะไปสอนต่อก็ให้เครดิตผมด้วยนะผมอันนี้ผมคิดเองโอเคไปละไปนะไอ้พวกชอบชักว้าว